สมมาคาิหดูข้อเท่าเจ็ดสิบนะคะโอ้ข้อนี้ง่ายถ้าใครอยางสือกรวงมาจะตอบได้เลยลูกเพราะอะไรเพาราะสอกรวงยกตัวอย่างเคสนี้เลยว่าเป็นผลมาจาก Natural Selection ผีเสือ้อขาวดำกับลเคนรู้เลยค์เว์ดคือผีเสือ้อขาวดำลายเคนคีย์เวิร์ดนะหนังสือกทรวงจะเขียนเลยว่าเป็น Natural Selection โอเคไหมนะ,ะ Natural Selection <laughs> ตอบ จบถ้าอ่านสุกสวงมาแต่ถ้าไม่ไอ่านสุกสวงมาเราก็ต้องวิเคราะห์นะเขาบอกว่าผีเสื้ออย่างหนึ่งเนี่ยมีสองสคือขาวกับดำพราะว่าตอนอากาศบริสุทธิ์เนี่ยไลเข่นเติบโตได้สีขาวจะมากกว่าดำเพราะไลเข่นสีอ่อนผีเสื้อสีขาวก็เป็นไงคะอยู่กับสีอ่อนผู้ล่าก็เป็นไงคะลายยากแต่พอสิบปีผ่านไปสภาพแวดล้อมเ,เ,เปลี่ยนไลเขนหาย เปลือกไม้เป็นสีดําใช่ไหมจากขม่าวควันสีดํากับรอดได้ดีกว่าเพราะมันกลมกลืนไปกัะแลเปลือกไม้สีดํามากกว่ากลายเป็นความถี่ยีนกลายเป็นควานเปลี่ยนแปความถี่ยีนก็คือไมโครอีโวเูชันเขาถามว่าไมโครอีโวเูชันเนี้ยเป็นปัจจัยใดก็รู้อยู่แล้วมีหกอย่างถูกไหม อันนี้เกี่ยวข้องการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นอะไรคะ n a t u r a l Selection คือสิ่งแวดล้อมเป็นตัว Select ถูกไหมไม่ใช่ Artificial Selection คือถ้า Artificial Selection ก็คือมนุษย์เป็นคน Select อันนี้สิ่งแวดล้อม Select ถูกไหมสิ่งที่ไหนปรับตัวสิ่งแวดล้อมได้ก็ให้มันรอดจบคำตอบคือข้อฉัอออนเองไม่ยากอ่ะต่อมาค่ะ71ข้อสอบคำนวณ Hardy Weinberg นะคะน้องถามตัวเองก่อนเดี๋ยว,ววังเจอข้อสอบโจทย์อย่างนี้ถามตัเองว่า เป็นฮาร์ดี้วเบิร์กหรือไม่นะคะต้องแยกเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ก่อนหน้าตรงนี้ค่ะเนอีเมลน้ําตั้งลกลากเกาะใหม่ห้าิตัวพยพเนี่ยอันนี้ใช่ฮาร์ดิเบิร์กไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะกากบาทแต่พอเกิดการผสมแบบสุม่มใช่ไหมพอผสมแบบสุม่มปั๊บมันคืออะไรเลยคะลูกมันคือ ฮาร์ดีไวเบิร์กอีควิลิเบียมการบอกว่าเป็นฮาร์ดีไวเบิร์กอีควิลิเบียมมีข้อดีคือเราสามารถใช้สูตร5สูตรได้จะได้ปะ T a ใหญ่ a ใหญ่ป๊อปโอกาสความถี่อาร์เรใหญ่ A ใหญ่จะเท่ากับความถี่อาร์เรใหญ่ยกกำลัง2เอเล็กเล็กเท่ากับเอเล็กยกกำลัง2 A ใหญ่เอเล็กเท่ากับ2 A ใหญ่คูณเอเล็กใช้สูตรได้พอบอกเป็นฮาร์ดีไวเบิกปุ๊บมันจะมาพร้อมกับ5สมการ5สูตร แต่อันนี้ต้องอะไรคะนับมือนับอิลิวเองโอเคปะและการมีอยู่ที่ใบเบิกต้องใช้สูตรแล้วมันยังบอกว่าความถี่รีไปไงคงที่เมื่อเข้าสู่ที่ใบเบิกเมื่อไหร่ปุ๊บค่าทุกอย่างจะใช้สูตรได้และเป็นค่าคงที่ลูกหลานเลนตเราต่อมาคงที่เหมือนกันหมดเก็ตปะต้องแยกเหตุการณ์ออกว่าอันนี้เป็นที่ใบเบิกหรือเปล่าอย่างเหตุการณ์แรกไม่ใช่ถูกไหมต้องนับมือเหตุการณ์ที่สองใช้สูตร โอเคปะและน้องต้องรู้ว่าสองเหตุการณ์นี้มันเชื่อมโยงด้วย p a ใหญ่กับ p a เล็กค่าจากเหตุการณ์แรก p a ใหญ่กับค่า p a เล็กจากเหตุการณ์แรกสองค่านี้เป็นตัวเชื่อมสองโลกนี้เขาด้วยกันเก็ตปะนะคะเขาก็ไม่ยากอะไรแล้ก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลรุ่นแรกที่ไม่ใช่ฮาร์ดิเวเอมานับมือ น้องมี A ใหญ่ A ใหญ่อยู่25 A ใหญ่ A เล็กอยู่20 A เล็ก A เล็กอยู่5มันก็จะกลายเป็นเท่ากันเท่าไหร่มันจะกลายเป็น,น,นเท่าไหร่50อาลีว์เใหญ่อันนี้จะเป็น20 A ใหญ่กับ20 A เล็กและอันนี้กลายเป็นอะไรคะ10 A เล็กถูกปะใช่ปะนับจนอาลีว์เพี้ยอาลีว์รวมทั้งหมดน้องมีเท่าไหร่คะ ออลิลรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยออลิลถูกปะมีลีส่วร้ย100อรยออลิลเป็น PA ใหญ่ก็คือเท่าไหร่เจ็ดสิบส่วนหนึ่งร้อยและเช่นเดียวกันเป็น PA เล็กเท่าไหร่คะสามสิบส่วนในหนึ่งร้อย 100. เก็ตปะนี่คือสิ่งที่น้องได้ถูกปะจากจักรวาลแรกที่ประชาธิปไตเบอร์ ถูกฮะซึ่งเราพบว่าเราคั้นก่อนอันนี้คือรุ่นพ่อแม่ถูกไหมไม่ใช่หาดีไวเบิร์กบอกอย่างนี้ไม่ใช่ถูกแต่ค่าที่ข้ามผ่านมาได้คือค่าอะไรคะคือค่าสองนี้สามารถข้ามทะลุจัจกวรวาลาี่ไวเบิร์กลงมาได้ฝังนี้คือฮาดไวเบิร์กอีกควิลิเบียมถูกปหมมีสูตร ก็คืออะไรห้าสูตรเขาต้องการอะไรคะรุ่นรุ่นหลังจีโนไทป์กี่ตัวถือวะเขาต้องการคือ P A ใหญ่ A ใหญ่กับ P A เล็ก A เล็กถือ่ะตัวนี้เท่ากับ P A ใหญ่ยกกำลังสองตัวนี้เท่ากับ P A เล็กยกกำลังสองศ .7 ก็0.49กับ0.09 พันตัวก็จะมีเท่าไหร้ฮะ490ตัวกับ90ตัวถูกปะใช่ปะอืมคนินเคปปะมีช้อยไหมมีที่เหลือก็จะเป็นอะไรฮะพันทางเอไอเอลกถูกปะแค่นี้เองง่ายจะตาย โอเคปะน้องต้องแม่นวีการคิดว่าเป็นฮันดิวเบิรหรือไม่ใช่ถ้าใช่ใช้สูตรไม่ใช่ต้องนับมือแค่นเองโอเคปะต่อมา 5, ค่ะ,ะข้อเจ็ดสิบสองค่ะลูกปัจจัยข้อใดสับสันการเกิดวิวัฒนาการเดี๋ยวก่อนนะวิวัฒนาการคือ evolution ถูกไหมวิวัฒนาการคือ evolution ก็จะแบ่งไปสองอย่างคือไมโครกับแมโคร ถ้าไม่เกิดก็คือฮาร์ดีไวเบิร์กอิควิลิเบียมอันนี้คือฝั่งตรงข้ามถูกไหมปัจจุบันเนี่ยเรามี3สภาวะคือเราต้องเลือกสภาวะในสภาวะหนึ่งถูกปะถ้า,าค่าสูตรแล้วได้แสจะเป็นฮาร์ดีไวเบิร์กอิควิลิเบียมทำแทนไม่ได้แสดงว่าเกิดไมโครอิวิลูชันถ้าสะสมอคอยไปๆมากๆกลา,า,ายเป็นแมกโกรถูกปะเขาถามว่าอะไรทำให้เกิดอิวิลูชันคือเกิดไมโครกับแมกโกรและไม่ใช่ฮาร์ดีไวเบิร์ก อย่างประชากรขนาดเล็กเนี่ยอันเนี้ยใช่ถูกป่ะเพราะประชากรเล็กทําให้สมดุลีฮเบิรเสียพอสมดุลไฮเบิรเสียปุ๊บมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนซึ่งการเปลี่ยนความถี่ยีนก็จะกลายเป็นอะไรฮะไมโครเอวลูชันแต่ถ้าผสมแบบสุม่มผสมแบบสุ่มเป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดีไฮเบิร์ถูกปะคัดเลือกตามธรรมชาติเป็นไมโครเป็นแรงร้ายให้เกิดไมโครเอวิลูชัน พอไม่เกิดก็กลายเป็นฮาร์ดดิวเบอร์เดาได้ยังเดาได้ยังพี่เห็นลางๆแล้วถืกไหมไม่มีจีนโฟจีนโฟล์ให้เกิดไมโครพอไม่มีก็เป็นฮาร์ดดิวเบอร์และไม่มีมิเทชันมิเทชันเป็นแรงนึงให้เกิดไมโครไม่มีก็เป็นฮาร์ดดิวเบอร์ตอบข้อไหนอะ่ะเออก็ตอบข้อหนึ่งไงคะลูก มีน้องถามว่าทำไมขนาดเล็กแล้วถึงเป็นไมโครคำตอบคืออย่างนี้ประชากรยิ่งเล็กเนี่ยค่ะน้องรูปแบบที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะมีผลกวนกวนสมดุลเยอะมากยิ่งประชากรเล็กเนี่ยน้องถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับประชากรเช่นเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ความถี่ยินเปลี่ยนได้ง่ายมากคือประชากรใหญ่เนี่ยไหญ่สุดพันตัวมีดำห้าร้อยมีขาวห้าร้อยเนี่ยตายไปสักร้อยหนึ่งเนี่ย ตายไปร้อยหนึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลเลยนะเพราะดําก็จะเป็นไะสี่ร้อยขาวเป็นห้าร้อยก็ยังมาต่างกันไม่มากแต่ถ้าน้องรนะประชากรสิบตัวนะประชากรสิบตัวแล้วน้องตายไปห้าตัวมันเหลือแค่ห้าตัวเองเว้ยซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากเข้าใจความหมายไหมประชากรเล็กจํานวนที่ตายเท่ากันประชากรใหญ่แต่มันมีผลต่อภาพรวมเยอะมาก อาจจะให้บางรูปแบบหายสาบศูนย์ไปเลยก็ได้นะ,ะประชากรเล็กไป,ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของ bottleneck อืมมันให้กิมันไปผูกกับเรื่อง bottleneck นะคะหรือ founder effect ด้วยนะ,ะประชากรเล็กเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นพรอหุดของคนทั้งแบบทั้งหมดเช่นโลค alice van curve ถูกไหมเป็นประชากรขนาดเล็กนะ,ะต้นบรรพุรุดของชาวเอมิสที่อยู่ที่เพนซิวเนียเนี้ยมันกลายเป็นต้นแบบของของโรคคือประชากรที่บรรพุหุดที่ไปอ่ะแต่มีโรค อัลสส์แบนเคิร์ฟถูกป่ะแล้วมันก็เป็นต้นแบบกลายเป็นฟาวเดอร์ของประชากรทั้งจํานวนมหาศาลในในเขตเพนซิลเวเนียอยเงี้ยนะแม้ประชากรเล็กมีผลชัดเจนนะ,ะมีผลมากโอเคตามนี้ลูก